อยากกินเหรอเฟรนงั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดอะไรอ่ะจะตื่นเช้าๆแล้วก็ทำบุญไปให้นะความจริงเนี่ยอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันใช้ชีวิตแบบพอเพียงใสๆไม่ยึดติดไม่โกรธแค้นไม่ต้องทำร้ายใครแถมยังได้เล่นกับเธอด้วยก็แค่เปลี่ยนที่ดินเนอร์เองเนาะเนาะนางยี่หวาแกทำให้ชีวิตฉันตกต่ำฮัลโหลว่าไงฮัลโหลพี่เจมเดี๋ยวเองนะรู้แล้วโทรหาทั้งหลายรอบไม่เห็นรับเลยพอดียุ่งๆอ่ะพี่คือเดี๋ยวมีเรื่องให้ช่วยอ่ะเรื่องให้ช่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าตอนนี้มีให้ยืมมา 2,000 ป่ะ 2,000 นะมาเจอกันก่อนละกันนะพี่แล้วค่อยคุยกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชายโลไปให้เซลฟี่กันไหมไม่เคยจะคิดให้เราผูกพันเรื่องเธอกับฉันยังมองทางไม่เห็นก็อยากจะหวังให้ไกลกว่านี้ติดที่ฉันนั้นลังเลก็ใจหวาดกลัวความสัมพันธ์ในแบบนี้หวาดกลัวความรักที่มันไม่ชัดเจนลงเอยสุดท้ายจะเป็นแบบไหนไม่เคยรู้เลยฉันไม่ได้อยากรักแต่เจ็บนักทำไมต้องไปรักเธอเธอรักไม่เป็นอย่างฝันได้แต่เธอไปเองคนที่เสียใจคงไม่ใช่เธไอเดียป่ะพี่เจมไอเดียพี่เจมดูดิลิตรนางยี่หวามันทำเดียจนต่ำตมขนาดเนี้ยจริงเหรอมันทำอะไรเธอมันหึงโชมันเผาห้องเรื่องมันยาวอ่ะพี่มีคนหนึ่งช่วยแก้แค้นได้ฮะจริงเหรอแล้วเขาเป็นใครอ่ะเฮ้ยแกคุยกับใครวะพูดไปอ่ะนะพี่ก็จะหาว่าเดียบ้าแต่ว่าในโลกของเราเนี่ยนะพี่มันมีมิติที่มองไม่เห็นซ้อนทับกันอยู่แล้วพวกเขาเนี่ยนะรู้ทุกอย่างผีอะนะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่จะช่วยเดียแก้แค้นนางยี่หวาได้ผู้หญิงบอใบไม้ฮะบอใบไม้ผู้หญิงบอใบไม้เสื้อรัดแขนเสื้อรัดแขน
พี่เจมเขาบอกมาเป็นรหัสอะพี่ว่าผู้หญิงบอใบไม้แล้วก็เสื้อรัดแขนงงปะพี่ไม่ดีอยากกินอะไรอย่างอื่นไหมเช่นแบบน้ำผลไม้ขนมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ออฟไปซื้อมาให้ดีเลยพี่ดีเลยแต่ว่าขอสองนะขอสองอืมโอเคเดี๋ยวพี่มานะหงุดหงิดช่วยบอกนะที่มันสเปซิฟิกกว่านี้ได้ปะวันนี้ไอพี่เจมไปไหนเนี่ยไม่ไปซื้อน้ำนานขนาดนี้เฮ้ยอ้าวไม่ดีอะรอนานไหมมากอะแล้วไหนของอะนี่ครับคุณหมอนี่อะไรครับคนบ้าเมื่อกี้จะทำร้ายผมด้วยจับตัวไปเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรปล่อยนะฮะคนบ้าจริงเมื่อกี้ทำร้ายผมด้วยเนี่ยคนบ้าพี่เจมพี่ไม่ตลกนะคือฉันไม่ได้บ้านะคะนี่ดูสิคะเนี่ยฉันเหมือนคนบ้าตรงไหนเช็คเลยค่ะหมอดูครับคุณหมอดูตรงเลยเนี่ยจับตัวไปเลยครับหมอไปเลยช่วยครับนี่แหละครับคุณหมอเนี่ยครับคนบ้าสุดยอดอย่าให้ฉันหลุดไม่ได้นะยังตายแม่ไม่โอ๊ยอะไรใจเย็นที่จริงเนี่ยต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำรู้เปล่าขอบคุณเหรอเพื่อใช่นี่ไงมีที่นอนฟรีข้าวก็ฟรีนะมี Wi-Fi ฟรีด้วยดีกว่าเป็นโฮมเลสไปไหนๆคิดสิถูกไหมก็จริงอ่ะและที่สำคัญนะผู้หญิงที่มีชื่อย่อบอใบไม้อ่ะคนที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วพี่รู้เหรอว่าผู้หญิงนั้นเป็นใครอ่ะไอ้โถนี่ใครเจมเดี๋ยวนะงั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนพี่อ่ะดิยับแล้วทำไมไม่เตรียมมันก่อนวะฮะเตรียมมันก็ไม่เนียนสิมีไอ้เนี่ยหัดใช้ซะบ้างนะว่าน่ะพี่เหอะไปกินอะไรผิดมาปะเนี่ยทำไมจู่ๆมีสมองอะสมองอะมีอยู่แล้วแต่ไว้ใช้ยานจะเป็นเท่านั้นแล้วสรุปเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะบอกมาได้ละบิวตี้แฟนเก่าโชงอ่ะใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่โรงพยาบาลค่ะโอเคเข้ากันหวานดีไหมดีละครบเดี๋ยวนะแต่ว่าพี่หวายังไม่เสร็จดีกว่าลองเรียกสิพี่หวาพี่หวาเสร็จยังเสร็จแล้วโอ้โหเนี่ยนะบอกว่าไม่อยากไปแล้วมันมีแอคเซสซอรี่ชิ้นไหนของฉันไม่ทราบ
ที่มันบอกว่าฉันอยากไปโอ้ยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยไม่มีตรงไหนที่อยากไปเลยพร้อมนะพร้อมเป็นขนาดนี้จับพร้อมกันไปก่อนโอเคปะมาเรื่องเท้ากันดีกว่าไปค่ะช่วงเช้าจังอ่ะอ๋อที่ร้านคงเยอะแหละก็เลยรอคิวนานเดี๋ยวเข้ามาแหละนี่หาคุณผู้ชายคนหนึ่งต่อหน้าเราเลยเหรออ่อนนานานะโอ้ยนะร้านเขาป้าหนุ่มร้านหรอเฮ้ยทำไมช้าจังวะโอ้โหไม่ช่วยกูยังพูดเยอะอีกเดี๋ยวโอ้โหไอ้ป่าใหญ่จ้ะวันนี้สวยนะเนี่ยบิงดิวี่ปากหวานจริงเลยนี่หวานสุดทุกวันอยู่แล้วไงไม่แปลกใจยังไม่ได้ชมโอ้ยังงอนนะอย่าขัดตอนครับอย่าขัดตอนมาโชว์ไม่รีบแก้วมาเลยเฮ้ยกินก่อนเลยยังไงโอเคขอบคุณจ้าบีวันนี้อยากกินเยอะนะทำไมอ่ะก็เราอยากได้บีตอนมีสติอ่ะดีกว่าคือลิ้นเขาหมายความว่าเขาอยากอยู่กับเราตอนที่เราปกติมากกว่าตอนที่เราเมาว่าปีไปทางนู้นกันเดี๋ยวไปนั่งกันนะคุยกันจ้ะมานะยี่หว่าของกินเพียบเลยอะอยากกินอะไรตามสบายนะเอาไงแพนช้อนโหกินกันของกินเป็นไงบ้างอร่อยป่ะอร่อยมากแต่แน่นอนกูทำจริงดิโอ้โหนี่อ่ะใช่ถูกแท้นึกว่าดึงออกมาจากถุงอ๋อไม่ใช่เว้ยเอาหลังเนาะคุยว่าโชว์เขาเป็นยาฝีมือตัวเองอร่อยเหมือนเดิมYo, what's up? น็อตเป็นไงวะมึงแต่งห้องใหม่รับปีใหม่วะเนี่ยแจ่มว่ะเอ้ยนี่เพื่อนกูชื่อชินุกชินุกครับเฮ้ยสวัสดีเว้ยนี่เพื่อนกูชื่อโชเป็นเจ้าของห้องสวัสดีครับโชเฮ้ยเข้ามาเลยเว้ยเฮ้ยแฮมมาครับสวัสดีครับครับเขาเป็นเจ้าฉลากเหรอมาอย่างดีครับเฮ้ยติงโอ้โหสวีทกันจริงๆอ่ะใช่คนที่ไปอารวาสเราที่ร้านอาหารป่ะแต่ไม่ต้องสนใจมันหรอกมันไม่ค่อยสบายอ่ะเป็นไบโพล่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย
เดี๋ยวหายเลยเฮ้ยตาสบายกินเลยเว้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะอ้าวกูรู้ว่ามึงจะมาก็ต้องจัดเยอะอยู่วะนี่กูเอามาจากไหนเนี่ยตกมามีแต่ของน่ากินเท่านั้นเลยชอบโม้แล้วหล่อนมาทำเองหมดเลยเนี่ยเฮ้ยพวกเครื่องดื่มอยู่นู่นน่ะจัดเองเลยเว้ยอ๋อได้เมกะเซอร์ผมได้นี่หวานไม่มากินด้วยกันเหรอไม่นั่งคุยสบายแล้วนั่งสบายเอาอะไรป่ะเยอะแค่เยอะพอว่าแต่มาไปยังจ้ายังจ้ายังนี่เลยงั้นชนอ๋อแซมได้ก่อนนะชนด้วยชอบนายนี่หน้าเนียนจังเลยเนาะนี่โลคุชั่นรองพื้นหรือว่าบีบีอะไรกับเขาบ้างปะเนี่ยสวยวะนี่ชินุวันๆน่ะสนใจอื่นบ้างได้ป่ะเช็คแต่หน้าคนอื่นเขาอยู่ได้กินต่อดีกว่ามาปาร์ตี้มันไม่ขายครีมเออเอ๊ะป๊อกมาโชว์แกจับตรงนี้มาแกงูสวัสดีทุกคนก่อนบันไดแบบเนี้ยใช่ไหนไม่บอกไอ้ก่อนไม่มาเออนั่นน่ะดิกูไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าปาร์ตี้มึงก่อยอ่ะโทษกูละเออนะแม่งกับเพื่อนกันปะวะเฮ้ยก้อนเป็นไงบ้างโหอะไรบอกไม่มาไงทีแรกชวนทำเป็นหญิงนะมึงเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ก้อนมึงเลิกดึงหน้าก่อนได้ปะดีขึ้นนะเฮ้ยเก็บของขวัญไว้ตรงนั้นของมากเลยไปดิไปดิชิไปก่อนไม่ใหญ่กรอบมากเลยขอบคุณมาแล้วแอปปาร์ตี้สุดขอบใจมากนะโอเคโอเคดีเลยชนยังไม่มีแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันชนเองคนเดียวเลยชนมาเตรียมมือเนาะเขียนได้ป่ะอืมเอาดิก้อนอ่ะอ้าวให้หมดนี่อ่ะอ้าวให้คำหนึ่งหมดนะอ้าวอีกคำหนึ่งเฮ้ยอะไรวะมึงกินได้ไงเดี๋ยวก็ตายหรอกฉันไม่ได้อยากคือเราแพ้กุ้งอ่ะแหมทีหลังก็บอกเขาสิจ๊ะคนที่เสียใจคงไม่ใช่เธอทำสบายครับอร่อยอ่ะเป็นแมวน้ำไงยืนให้เขาป้อนอะไรก็ได้ไม่บอกเขาไปว่าแพ้กุ้งอ่ะแล้วมันใช่เรื่องของมึงป่ะเดี๋ยวปล่อยให้ถึงกุ้งตายเลยเนี่ยใช่ดิ้วดิ้วฉันนั้นเป็นใครเกิดใจว่ากลัวความสัมพันธ์ในแบบนี้
不好，你把手松。妈，扔。卡ซ้าย สีเขียว สีเขียว มามองฉันสิมองฉันหลงฉันรักฉันขาขวาสีน้ำเงินสีน้ำเงินไอ้ยะต่อเว้ยมือขวาสีเหลืองขวาสีเหลือง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 ยังไงวะยังไงวะไม่ไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยจนแก้ไปต่อไปเฮ้ยชินุกเนาะมาเออสองคนนี่แหละมาพร้อมยังพร้อมมากมาเริ่มเฮ้ยขอเสียงหน่อยดิเดี๋ยวรอเกมใหม่ไม่เล่นหรอกอ้าวอย่างนั้นน่ะแค่นี้เองไม่หิวกินหน่อยสิคะเอ๊ะอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอคนหงุดหงิดอยู่อ่ะหิวข้าวไปหาขนมกินจ้ะเออมันมีอะไรกินบ้างนะมีเยอะแยะเลยมาคุณหงุดหงิดทำไมคะเพราะเราไม่สนใจเหรอเอออะไรของนายเนี่ยบ้าเหรอไม่ใช่เจะไปไหนคะจะกลับคอนโดดิไม่ให้กลับจะกลับไม่ให้กลับฉันจะกลับแป๊บนะดูหอยก่อนนายให้แหวนฉันเหรอเราเป็นแหวนคู่ด้วยอ่ะหมายความว่าพี่หวาน่าคือต่างหูสักก็ห้าเฮ้ยสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยสวัสดีใหม่เว้ยไม่ยืนยาวไหมเฮ้ยไม่ต้องสุดข้างล่างเลยยืนยาวนะครับไม่ยาวชนอ่ะต่างหัวฉันว่าแหละต่างหูไม่ไม่ว่าโชว์จะกินได้ซะอีกเสียดุลอีกแล้วเหรอนี่พอดีอย่าให้มันเยอะปาร์ตี้เว้ยพวกเราได้เวลาสนุกกันแล้วพวกเรามาจับของขวัญกันดีกว่าจะได้ของใครวะอยากได้ของนี่เลยของขวัญชิ้นอื่นคงไม่สำคัญแล้วอยากได้ของใครเล่นกันเอาไว้
ว่าแต่ใครจะได้จับคนแรกล่ะเราฮะโอ้โหเรียบมาก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 แล้วแหละเนาะอ่ะดีวี่ปิดตาได้ไหมได้ไหมได้เมื่อไรอ่ะนี่เบอร์สามเบอร์สามพี่ดีวี่ได้ไหมของใครอ่ะโอ้โหหนักเลยอ่ะของเราเองอ่ะดีวี่โอ้โหนี่อ่ะหนักเลยอ่ะแกเลยแกเลยแกเลยไม่รู้ว่าไม่เห็นเฮ้ยอย่าหันมาทางนี้น่ารักนะว่าแล้วต้องชอบกำลังอยากได้อยู่คนเดียวดิวๆๆเก็บก่อนเก็บก่อนเราดีใจที่ได้ของปีนนะโอ้ยดิวเอาเป็นว่าจับกันต่อเลยดีกว่าเนาะดีๆคนต่อไปเป็นใครดีนะเอาเป็นพี่หวาละกันวันนี้เห็นเครียดมาเยอะละเครียดอะไรไม่ได้เครียดเลยมาเลยอันนี้ว้าวนี่เปิดอะไรอยู่ใช่ปะนายเบอร์7 เบอร์ 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 7 อ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะวันเกิดใครปะเนี่ยเฮ้ยวันเกิดไฟติดไม่ใช่วันเกิดมาเป็นไงเบอร์เจ็ดอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะแกะเลยแล้วไม่แกะตรงนู้นนะโอเคแกะเลยนะจะแกะแล้วนะบอกอ่ะน่ารักอ่ะไอ้แกข้างหลังมันมีปุ่มอะไรอ่ะขึ้นคอดูได้ปะได้ดิทำแตกไหมแกเลยอ่ะงั้นฉันกดนะกดแล้วนะมีจังเฮ้ยเฮ้ยพี่หวานเฮ้ยไอ้โชว์เป็นไรไหมเนี่ยเฮ้ยกูโอเคเว้ยพี่หวาเป็นไรไหมอ่ะฉันไม่เป็นไรนายเลือดออกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกลัวของใครอ่ะทำไมเล่นแบบเนี้ยโชว์เฮ้ยโชว์โชว์เฮ้ยเฮ้ยโชว์โชว์โชว์อะไรอ่ะนั่นมาอะไรอ่ะเราขอดูได้ไหมนี่มันลูกดอกอับยาพิษนี่เฮ้ยจริงเหรอว้าวโชว์ทำอะไรเนี่ยจี้จุดสกัดพิษไงจี้จี้จ่องจี้จุดอะไรของมึงใช่เวลามาเล่นไหมเฮ้ยรีบพาโชว์ไปโรงพยาบาลเถอะเฮ้ยโชว์มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหวั่นไหมอ่ะมันแรงไหมอ่ะไหวไหมโอ้โหตัวแม่งใหญ่ขนาดมาเร็วไปเร็วแกนี่หว่าน่ากลัวจังเลยอ่ะมันตั้งใจใส่ในกล่องวัดที่เธอจำได้นะแล้วกล่องนั้นเป็นของใครฉันถามว่ากล่องนั้นเป็นของใครไม่มีเจ้าของหรือไงThank you.
พี่เจ็บพี่เจ็บไอ้พี่เจ็บไปหมดแล้วใช่ป่ะไปแล้วไปแล้วแกดิฮะแกโอ้ยโอ้มักมันเร็วเร็วมันก็จะเย็นโอ้ยวันนี้เราจะพานางบิวตี้หนีไปได้จริงๆเหรอพี่ได้ดิแต่เราชวดมาหลายวันแล้วนะแถมคืนก่อนเนี่ยมันก็เกิดคลุ้มคลั่งอ่ะและที่สำคัญมันมีพยาบาลพิเศษเฝ้าบอกว่าได้ก็ได้นี่โอเคไปยังอ่ะตอนนี้คนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับโชคดีนะครับที่ถูกลูกดอกแค่ถักถากทำให้พิษงูเห่าที่เคลือบไว้เนี่ยไม่นานพอจะทำอันตรายต่อคนไข้ครับพิษงูเห่าเหรอครับใช่ครับผลตรวจของทางแลบเนี่ยส่งบอกว่าลูกดอกเนี้ยถูกเคลือบด้วยยางน่องเครือผสมกับพิษงูเห่าถ้าโดนลูกดอกไปเต็มๆเนี่ยคนไข้มีสิทธิ์ถึงชีวิตเลยนะครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเรื่องไหนวะปลอดภัยละแกปลอดภัยแล้วดอยดีใจที่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนทำอ่ะกูโง่เองอ่ะกูขอโทษอย่าโทษตัวเองเลยตินไม่ใช่ความผิดมึงหรอกทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อเปล่าหรอกติงเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากล่องของขวัญมันมี10กล่องอะทั้งที่เรามีกันแค่9คนเฮ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีกล่องนึงที่คนร้ายเอาเข้ามาในงานแล้วคนร้ายจะรู้ได้ไงว่ายี่หว่าจะจับได้กล่องนี้เฮ้ยก็ตอนที่ไฟดับไงเฮ้ยจริงด้วย
พราะว่าตอนนั้นจู่ๆไฟก็ดับอ่ะว่านะแบบนี้เราควรพุ่งความเป็นคนที่เกลียดแกแล้วแหละยี่หว่าฮะคนที่เกลียดฉันเหรอเดี๋ยวนะทุกคนหรือว่าคนร้ายจะใช่คนเดียวกันกับที่เคยทำร้ายโชว์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะคนร้ายไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายโชว์เลยอ่ะแต่ว่าตั้งใจจะทำร้ายฉันน่ะพอทุกครั้งเลยอ่ะที่โชว์โดนทำร้ายอ่ะฉันอยู่กับโชว์ตลอดเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเราก็ควรจะเล็งเป้าไปหาคนที่ไม่อยากให้เธอเข้าใกล้โชว์มากกว่านะยี่หว่าถ้าอย่างนั้นฉันรู้แล้วว่าใครโทรหายังไงเดียไม่ติดเลยอ่ะนี่ฉันโทรหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่ว่าปิดเครื่องแบบนี้ฉันว่าคนร้อนตัวชัดๆเลยอ่ะเฮ้ยงั้นเอางี้เดี๋ยวเรากับมาตินอ่ะไปขอรอพอดูกล้องวงจรปิดเพื่อจับภาพไอเดียได้เอองั้นเดี๋ยวเราไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราถามเบาะแสจากพนักงานดีกว่าเราขอจะรู้อะไรบ้างฟังได้นะแกฟังได้นะขอโทษนะครับเคยเห็นผู้หญิงในรูปไหมครับอ๋อผู้หญิงคนนี้ถูกไล่ออกไปจากที่นี่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยหรอครับครับฉันเป็นแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะครับเคยเห็นบ้างไหมครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับลองดูอีกรอบนึงได้ไหมครับไม่เคยเห็นครับขอบคุณครับเดี๋ยวฉันจะลองตามจากแท็กมือถือของเดียดูนะเอ้ยเอาเลยแกพี่ครับผมขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมโดนทำร้ายครับไม่ได้ครับโอ้พี่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะแบบมันสำคัญจริงๆอะพี่ไม่ได้หรอกครับไม่มีคำสั่งจากเจ้าของคอนโดผมให้ดูไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอครับพี่พี่ดูเองนะนะพี่ขาหนูขอดูหน่อยไม่ได้หรอคะนะคะ please บีคราวหน้าไม่เอาแล้วนะแบบเมื่อกี้อะแบบนั้นหน้าไว้ให้เราดูคนเดียวนะโอ้ยมันใช่เวลามาสวีทกันไหมเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะมีแต่คนที่พาคนอื่นอ่ะมันก็ปกติดีนี่เฮ้ยนั่นเดียเปล่าอ่ะไหนตรงนั้นอ่ะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็หน้าเบ้านี้กันหมดอ่ะผ่านมีดหมอกันมาหมดเ
แล้วนะครับลุงลุงเคยเห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหมครับไม่เคยเห็นขอโทษนะครับขอดูหน่อยครับลุงครับเห็นคนที่เอาขยะชิ้นนี้มาทิ้งไหมครับไม่เห็นนะผมมาเก็บแต่เช้าไม่เห็นใครครับนี่หว่าคือฉันพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ว่าฉันตามรอยโทรศัพท์มือถือเพียไม่ได้เลยอ่ะลองอีกหน่อยได้ไหมแกนะคืองี้ฉันคิดว่าเดียเขาน่าจะปิดมือถืออ่ะฉันก็เลยตามสัญญาณจากมือถือเดียไม่ได้เลยอ่ะเอางี้เราลองแจ้งตำรวจก่อนดีไหมไม่ได้แบบนี้อูดหน้าป่วยเนี่ยนะต้องสามเตี้ยเท่านั้นเลยแกแกคอยดูนะฉันจะทำให้มันไม่กล้าเข้าใกล้ฉันอีกเลยเป็นไงบ้างอ่ะเจออะไรบ้างป่ะฮะในกล้องวงจรปิดอ่ะไม่มีอะไรผิดปกตินะแล้วอีกอย่างในช่วงเวลานั้นอ่ะก็ไม่มีจุดไหนไฟดับด้วยเป็นไงก่อนเจออะไรไหมเจอนี่ว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันโรงพยาบาลจิตเวชแถวมหาลัยเรานี่ชื่อโรงพยาบาลแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่ะพยาบาลคะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีอ่ะเดี๋ยวรอคุณหมออีกแป๊บนะคะเย็นๆน่าจะรู้ผลค่ะนี่มันเสื้อของคนไข้โรงพยาบาลคุณนะคะคือดิฉันกับเพื่อนเนี่ยเจอมันแถวคอนโดค่ะวันที่เพื่อนฉันได้ถูกทำร้ายพอดีเลยอ่ะคือยังไงรบกวนคุณช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะครับทางเราจะตรวจสอบให้นะครับได้เรื่องยังไงอ่ะเราจะรีบแจ้งทันทีครับค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราต้องรักษาความลับของคนไข้ครับไว้ระดับหนึ่งครับระดับไหนคะคือเพื่อนฉันถูกทำร้ายจนเกือบตายเพราะคนไข้ของคุณเลยนะคะยังไงฝากด้วยนะคะครับที่นี่เนี่ยใช่คุณบิวตี้หรือเปล่าเนี่ยแกชอบหายไปอะค่ะเดือนหนึ่งสองสามครั้งแต่พอกำลังหาอยู่แกก็กลับมาค่ะผมว่าพวกคุณน่ะจะต้องดูแลคนไข้มันเข้มงวดมากกว่านี้เข้าใจนะครับค่ะนะครับครับเดี๋ยวรอผลตรวจจากหมอสักครู่นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบิวตี้โทษทีครับพอดีหน้าเหมือนคนที่รู้จักอะครับฟื้นขึ้นมาปุ๊บก็เล่นมุกแซวพยาบาลเลยเนาะยี่หว่ามียี่หว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่อะนายห่วงตัวเองก่อนเถอะโอ๊ยปวดหัวเฮ้ยโชว์โชว์นี่
นายโอเคปะเนี่ยให้ฉันตามหมอให้ไหมไม่เป็นไรค่ะแค่ยี่หวายอยู่ข้างเราอะเราก็หายเองใครคือบิวตี้อะทำไมหรอยี่หวาฉันได้ยินโชว์เรียกอะดิแฟนเก่าโชว์นะใช่บิวตี้เป็นชื่อแฟนเก่าโชว์นะแฟนเก่าโชว์เธอไปโรงพยาบาลจิตแจ่มใสอะไม่เจออะไรบ้างเหรอไม่อ่ะแทนกายนายรู้อะไรเหรอเดี๋ยวเราขอคุยกับโชก่อนนะยี่หวาเฮ้ยไม่ต้องคุยกับโชแล้วเนี่ยคุยตรงนี้ได้เลยใช่นะแทนรู้อะไรแทนบอกพวกเรามาเหรอคือล่าสุดที่รู้อ่ะบิวตี้อ่ะป่วยแล้วทำไมอ่ะคืออย่างนี้เราสามคนน่ะรู้จักบิวตี้ตั้งแต่ตอนปีหนึ่งที่งานรับน้องพอเจอปุ๊บไอโชก็หลงบิวตี้ทันทีเลยจากนั้น1เดือนต่อมาที่นี่บรรยากาศดีจังเลยเนาะโชที่เนี่ยสำหรับคนพิเศษของโชเท่านั้นแหละนะคะเบลเรามีอะไรจะให้น่ารักจังเลยอ่ะที่ให้ตุ๊กตานางฟ้าก็เพราะเบลเหมือนนางฟ้าของเราไงเบลเป็นแฟนกันนะขอบคุณนะคะวันหลังพาบิวมาอีกนะมันก็เป็นแฟนกันบิวตี้น่ารักรักโชว์มากดีหมดทุกอย่างเลยบิวคิดดูสิถ้าโชว์เผลออะไม่โดนพวกนี้ทำไม่ดีไม่ร้ายหรอไม่รู้หรือไงว่าโชว์มีแฟนแล้วเอานะบิวเขาก็เม้นกันขำๆอะมีคนชอบอะบิวมีคนเกลียดนะไม่อะให้ทุกคนเกลียดโชว์อะยังดีกว่าเลยโชว์จะได้มีบิวคนเดียวไงนี่อากาศดีจังเลยแล้วเรียนไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยอ่ะดูหนังมึงนะพี่ชมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะขอบคุณวันเกิดค่ะขอบคุณวันเกิดนะคะขอบคุณครับแต่บิวตี้อ่ะขี้หึงมากจนน่ากลัวโชว์แฟนฉันอย่ามายุ่งอ
บิวตี้ระแวงว่าโชว์อ่ะจะแอบไปมีกิ๊กกับคนอื่นแล้วก็เชื่อจริงจังไอโชว์พูดยังไงก็ไม่ฟังมันบอกว่ามันรักบิวตี้คนเดียวมีข่าวลือว่าโชว์อ่ะมีอะไรกับพิตตี้บิวตี้อ่ะถึงก็จิตหลุดอารวาสเละเทะเลยหมอเลยวินิจฉัยว่าบิวตี้อ่ะเป็นพารานอยด์สเตทซึ่งผู้ป่วยโรคเนี้ยจะมีอาการระแวงตลอดเวลาว่าคนรักของตัวเองอ่ะจะนอกใจแต่บิวตี้อ่ะไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยบิวต้องมีสติและเชื่อใจเรามากกว่านี้นะมีสติหรอเชื่อใจหรอเดี๋ยวนี้โชว์พูดกับบิวแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วโชว์อยากคุยกับคนอื่นมากกว่าบิวกันแน่บอกมาบอกมาสิบอกมาบอกมาโชว์บอกมาสิบอกมาบิวใจเย็นหลังจากวันนั้นอาการของบิวตี้ก็แย่ลงเรื่อยๆมันเริ่มประชดโชว์หนักข้อขึ้นเรื่อยๆทั้งพยายามกินยาตายแต่โชว์อ่ะก็ช่วยไม่ได้ทันทุกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้โชว์มันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปบิว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 ครับขอรถพยาบาลด่วนเลยครับมีคนฆ่าตัวตายครับครับด่วนนะครับบิวตอบมาหน่อยบิวบิวบิวแต่สุดท้ายอ่ะมันทนเห็นคนที่มันรักทำร้ายตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วมันก็เลยบอกเลิกบิวตี้ตัดขาดทุกอย่างแล้วก็ได้ข่าวว่าบิวตี้อ่ะช็อกจนกูไม่กลับทางบ้านอ่ะก็เลยส่งบิวตี้เข้าโรงพยาบาลโหน่าสงสารจังเลยอ่ะโรงพยาบาลจิตแจ่มใสอะฮะเดี๋ยวนะนี่คือบิวตี้หนีออกมาจากโรงพยาบาลเหรคืนนี้ไม่พลาดแน่นอนจะคอยดู
โอ้โหนี่รัวใหญ่แล้วนะเนี่ยไม่หรอกเงินตึกเนี้ยแค่ค่ารักษาแม่งวดแรกก็เท่านั้นแหละงวดต่อไปไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่เป็นไรนะถ้าเงินไม่พอใช้จริงๆอ่ะเอาส่วนของเราไปใช้ก่อนก็ได้เฮ้ยจริงเหรอเนาะไม่เป็นไรหรอกเราไม่อยากเอาเปรียบใครอ่ะกรรมใครกรรมมันขอบคุณนะน็อกน็อกช่วยเรามาเยอะแล้วเรานี่เดี๋ยวจะไปที่โรงพยาบาลเลยป่ะเนี่ยใช่แต่จริงวันนี้เราว่างนะเดี๋ยวเป็นเพื่อนก็ได้ไปป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวเฮ้ยไม่เป็นไรคือแม่เราอ่ะผมร่วงหมดหัวแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดน็อกไปอ่ะแม่ก็คงอายเอาอย่างนี้ดีกว่าให้แม่เราผมขึ้นก่อนเดี๋ยวเราพาน็อกไปหาแม่นะโอเคอย่างน้อยเข้าหน้าก็ได้ขอบคุณน็อกนะที่เข้าใจเราเดี๋ยวงั้นเราไปก่อนเนาะกูจะไปหาบิวตี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยโชไม่กูไม่ให้มึงไปมึงดูสภาพตัวเองก่อนเถอะรักษาตัวเองให้หายก่อนไหมแล้วถ้ายี่หวานทำไรอีกอะมาทำไงวะตั้งสติหน่อยดิไว้โชมึงเป็นแบบเนี้ยมึงไม่คิดเหรอว่ายี่หวาเขาเป็นห่วงขนาดไหนอะปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกกูเหอะอย่างน้อยอะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายขอบใจพวกมึงนะเว้ยกูไม่คิดเลยว่าบิวจะก่อเรื่องอีกกูเป็นห่วงยี่หว่าว่ะไม่น่าต้องมาสวยเพราะกูเลยเนี่ยไอ้โชมึงไม่ควรมาจมอยู่กับอดีตนะเว้ยชีวิตอะมันต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้มึงเจอคนที่ใช่แล้วอะมันก็เป็นสิทธิ์ของมึงชีวิตอะเป็นของมึงแล้วก็ไม่ต้องให้บิวตี้มายุ่งอีกโอเคปะขอบใจพวกมึงนะเว้ยลองนับดูนะว่าครบ300ใบไหมได้เลยครับถ้างั้นก็ฝากนับนี้ด้วยโอ้โหฟ้าเยอะไปละไม่เห็นจะเยอะเลยนับไปเถอะนาฟ้าตอนนี้นัดแก๊งสาววายหรือยังอ๋อเรียบร้อยค่ะ8โมงตรงที่ห้องชมรม8โมง15กระจายตามจุดพรุ่งนี้เนี่ยเปิดเทอมวันแรกก็น่าจะไปหน้ามอกับโรงอาหารนะคะพี่ว่านะไปที่อาคารเรียนรวมเพิ่มอีกที่หนึ่งดีมากเลยเพราะว่าเป็นแหล่งที่ใช้น้ำใช้ไฟเยอะที่สุดเลยอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจัดให้โอเคครับนี่นับโคโร่แล้วแล้วน่ะแน่ค่ะลืมแล้วน้ำใหม่เลยเร็วโอเคมาช่วยน้ำลืมอ่ะพี่กินข้าวยังอยู่เราแฟ้าลืมอีกแล้วว่าต้องไม่รักเธอที่รักไม่เป็นอย่างฝันหวานบอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องเศร้าขอแทรกเป็นงานพิเศษได้ก็เราจะเสียเงินจ้างทำไมเราเรื่องจะตายนี่ฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่นายกลัวฉันจะโดนทำร้ายอีกใช่ไหมถ้ารู้แล้วทำไมดื้อจังล่ะคะนี่
ชว์นี่ใครยี่หวันยี่หวาเลยนะฉันไม่กลัวอยู่แล้วไม่เคยกลัวเลยด้วยถ้ากล้านะลองมาอีกได้เลยฉันจะจัดการให้มันเนี่ยเข็ดไปเลยดีไหมมองอะไรอ่ะพี่ว่าอันนี้หน่อยอะไรอ่ะเข้ามาได้หน่อยเป็นอะไรหรือเปล่าโชว์ฮะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหึเข้ามานิดนึงนิดโชว์คิดว่าเราป่วยแล้วเราจะไม่มีแรงหรอคะเองแน่แล้วคิดว่าฉันไม่กล้าชกคนป่วยหรอนี่หว่าไม่โหดกว่านั้นได้ไหมคะคืนนี้ขอกอดเธอไว้แบบนี้ไม่ปล่อยนะคะบ้าโชว์ไปเร็วรีบไปเดี๋ยวพยาบาลกลับมาไปสิเร็วอุ้มหนีไปเลยดีกว่าแล้วถ้ามันตื่นขึ้นมาอารวาสอ่ะไม่ตื่นหรอกดูทางอาจจะเป็นคนหลับลึกด้วยแต่พี่จะแน่ใจได้ยังไงนี่ไงแน่ใจชัวร์โอเคแต่ฉันว่าเราเข็นเราไปเลยดีกว่าบ้าแล้วจะเข็นไม่ได้ไงมันเสี่ยงดูดิรถมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมฮะเข็นมากขนาดนี้ขนาดนี้จะไปยังไงใครอ่ะโชว์โชว์กูเหมือนมันตรงไหนวะหน้ากูจะฝรั่งมันญี่ปุ่นโชว์อ้าวเฮ้ยดังเลยโอ้ยนั่งบ้าโชว์นั่งผีซิลิโคนนี่ใครอ่ะพูดเหมือนแกไม่ทำเลยเนาะไม่หนีแม่เอาไหมเนี่ยเร็วขอคิดแป๊บนึงขอคิดแป๊บนึงใช้สมองเร็วมัดไว้แล้วเอาตัวไปเลยนั่นแหละไม่ต้องละหลับไปละอะไรของมันวะคิดไม่ทันอ่ะไปตั้งหลักก่อนแล้วกันไปเสียเวลาเฮ้ยไปหมดแล้วสมองเฮ้ยเร็วดิคุณคะคือไม่เป็นไรค่ะคือดิฉันแค่จะมาบอกว่าพรุ่งนี้คนไข้กลับบ้านได้แล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรสบายนะคะค่ะอ
ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยนะครับใช่ค่ะช่วยประหยัดด้วยนะครับฝากเพื่อนๆดูด้วยนะคะนี่ค่ะเวลาออกจากห้องอย่าลืมปิดไฟด้วยนะคะช่วยกันหน่อยนะครับขอบคุณไปเยอะๆนะคะวันนี้คนดูแน่นอนเลยค่ะก็วันธรรมดานะไม่เหลือหมดไม่มีสิคนเที่ยงปะเที่ยงก็ควรจะคนเที่ยงไปเหรอเฮ้ยรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟเราไม่ประหยัดกระดาษบ้างเหรอมีรู้สึกเจ็บแปลบเหมือนโดนทับอกเอ็นเลยวะแกช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยนะครับเฮียจุยอ่ะขอช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟค่ะใช่ค่ะฝากมุ้งค่ามารับไปบิวไปฝากเพื่อนๆหน่อยนะคะอ่ะแล้วจ้ะ Life and Health นี่นะจ๊ะมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยนะจ๊ะว่านักเรียนคนไหนที่มาเลือกลงวิชานี้เนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็ชาติเจริญมากๆเลยนะจ๊ะเพราะว่านอกจากจะได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยยังรักสุขภาพกันอีกด้วยนะเอ๊ะหรือว่าที่มาลงวิชานี้เนี่ยเพราะว่าได้ยินมาว่าครูปล่อยเกรดเนี่ยนี่ให้อย่างนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวกันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าหงายหลังกำลังนักต่อนักแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนกันแล้วกันเนาะนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าจ้ะนี่ทุกคนรู้หรือไม่จ๊ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจ๊ะผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยนะสามารถหายได้หากเราเนี่ยนะจ๊ะมีการคิดบวกแล้วก็ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวครูจะเอาเคสนี้ให้ดูเลยนี่คนนี้ตึ๊ดผู้ป่วยคนนี้นะคะก็คือคุณป้าบุญศรีนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะเป็นมะเร็งลำไส้จ้ะผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยสามารถหายจากโรคมะเร็งได้เนื่องจากใช้วิธีการคิดบวกแบบนี้เจ๋งไหมเพราะฉะนั้นโรคอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะครูครับจ๋าว่าไงเนาะขอโทษนะครับคือรูปจากในคอมของครูครับครูหามาจากไหนล่ะถามได้ครูก็เซิร์ชมาจาก Google สิจ๊ะเอ๊ะหรือว่าป้าเขาเป็นญาติน็อกเหรออ๋อไม่ใช่ครับครูไม่มีอะไรครับลองไปดูเคสเหล่านี้ได้นะมีใน Google เต็มไปหมดเลยนะจ๊ะโอเคถ้างั้นต่อนะจ๊ะครูบอกได้เลยจ้ะว่าโรคร้ายต่างๆอะไรก็แล้วแต่นี่นะจ๊ะถ้าเราเนี่ย